สวัสดีครับทุกคนในโลกของโปเกมอนนะครับโปเกมอนแต่ละชนิดก็จะมีขนาดตัวเล็กตัวใหญ่ที่แตกต่างกันไปแล้วข้อมูลก็มีการบันทึกไว้ในโปเกเด็กซ์นะครับว่าโปเกมอนที่มีขนาดเล็กที่สุดเนี่ยมีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งตัวที่มีบันทึกไว้นั้นมีส่วนสูงเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่10เซนติเมตรหรือ1ใน3ของไม้บรรทัดเท่านั้นโดยโปเกมอนที่มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่10เซนติเมตรเนี่ยก็มีอยู่ทั้งสิ้น8ตัวด้วยกันนะครับจะมีตัวอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าตัวแรกก็คือบาจูรุจากเจนที่5เป็นโปเกมอนตัวแรกที่มีส่วนสูงเพียง10เซนติเมตรนะครับบาจูรุเป็นโปเกมอนแมงมุมไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กมากๆยิ่งเทียบกับร่างสอกของมันยิ่งเห็นชัดนะครับว่ามันตัวเล็กแค่ไหนมันเป็นโปเกมอนที่ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเองได้มันจึงต้องคอยเกาะปลั๊กไฟหรือเกาะติดโปเกมอนไฟฟ้าตัวอื่นเพื่อดูดกระแสไฟฟ้าเข้ามาในตัวเพื่อกักเก็บไว้หลักการคล้ายกับแบตเตอรี่นะครับในภาคชิลยังมีบอกอีกด้วยว่ามันชอบเกาะที่ตัวโปเกมอนหมาวันปัจจิมากๆตกลงเป็นโปเกมอนแมงมุมหรือโปเกมอนเห็บครับเนี่ยตัวของมันเล็กขนาดที่ว่าเอาใส่กระเป๋าเสื้อก็ยังได้นะครับเอาไปแปะแทนเปลือกหอยของมิจิมารุก็ได้เช่นกันก็เรียกได้ว่ามันเป็นโปเกมอนตัวจิ๋วเพียงหนึ่งเดียวในบรรดาโปเกมอนในช่วง5เจนแรกเลยนะครับและหลังจากบาจูรุได้ครองอันดับ1โปเกมอนตัวจิ๋วมาเป็นระยะเวลาหนึ่งในที่สุดตั้งแต่เจน6ไปต้นไปมันก็มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวที่2ก็คือฟาเบเบ้โปเกมอนพูดตัวจิ๋วนี้ก็มีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่10เซนติเมตรเช่นกันวัดตรงส่วนร่างกายของมันเท่านั้นนะครับไม่รวมกับดอกไม้ถึงแม้มันจะพยายามใช้ดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็ตามฟาเบเบ้เป็นโปเกมอนที่จะบินออกตามหาดอกไม้ทันทีที่มันลืมตาดูโลกและมันจะคอยดูแลดอกไม้ของมันไปตลอดชีวิตเพราะมันจะพึ่งพลังงานจากดอกไม้นั่นเองมงกุฎบนหัวของมันก็ทำมาจากเกสรดอกไม้เช่นกันซึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาตัวของมันมีขนาดเล็กมากๆอยู่บนหัวของยูริก้าได้สบายๆเลยนะครับและถ้าอุ้มไว้บนมือก็จะยิ่งเห็นชัดว่ามันเป็นโปเกมอนที่ตัวเล็กมากจริงๆฟาเบเบ้ก็เป็นโปเกมอนตัวเดียวจากเจนที่6นะครับที่มีขนาดตัวเล็กที่สุดไปที่ตัวที่3นั่นก็คืออาบูรี่จากเจนที่7อาบูรี่เป็นโปเกมอนแมลงวันพึ่งที่มีความสามารถตรวจจับออร่าของสิ่งมีชีวิตเช่นพืชผู้คนหรือโปเกมอนได้อาหารที่มันชอบก็คือน้ำหวานจากดอกไม้นะครับและมันก็ชอบบินไปตอมคาริคิริกับฮิเมงกาอีกด้วยเนื่องจากว่าได้กลิ่นน้ำหวานจากโปเกมอน2ตัวนี้ตัวของมันเล็กมากๆจับด้วยมือเดียวก็ยังได้นะครับในภาคซันกับอัลต้าซันยังได้บอกอีกว่าด้วยขนาดตัวของมันที่มีความเล็กจิ๋วมากๆมันจึงต้องตกเป็นอาหารให้กับโปเกมอนแมลงที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างเช่นอิโตมารุกับคุนูกิดามะนะครับไปที่ตัวที่4คิวาว่าจากเจนที่7คิวาว่ามีขนาดตัวอยู่ที่10เซนติเมตรเช่นกันไม่นับในส่วนของพวงมาลัยของมันนะครับคิวาว่าสร้างพวงมาลัยดอกไม้มาจากเถาวัลย์เหนียวๆของมันที่งอกออกมาจากส่วนหัวหลังจากนั้นมันก็จะตามหาดอกไม้หลากหลายชนิดมาติดไว้นะครับพวงมาลัยนี้ก็จะมีกลิ่นหอมและมีคุณสมบัติในการรักษาเหมือนกับฟลาเบเบ้เลยนะครับและตราบใดที่ดอกไม้ยังติดอยู่กับเถาวัลย์ของมันดอกไม้นั้นก็จะไม่มีวันเหี่ยวเฉาอีกด้วยในอนิเมะเราก็จะเห็นว่ามันตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่พวงมาลัยของมันที่ทำให้มันดูเหมือนตัวใหญ่ขึ้นไปที่ตัวที่5คอสโมมจากเจนที่7เช่นกันนอกจากคอสโมมจะเป็น1ใน8โปเกมอนที่ตัวเล็กที่สุดในบรรดาโปเกมอนทั้งหมดแล้วมันยังเป็นโปเกมอนในตำนานที่ตัวเล็กที่สุดด้วยนะครับส่วนสูงน้อยกว่าคอสโมกที่เป็นร่างแรกของมันซะอีกตั้ง10เซนติเมตรแต่น้ำหนักคอสโมมเยอะกว่านะครับในอนิเมะเราจะเห็นว่าซาโตชิสามารถอุ้มมันไว้ในมือได้แม้น้ำหนักของมันจะอยู่ที่999กิโลกรัมก็ตามมันน่าจะมีความสามารถในการลอยตัวหรือเปล่าครับตัวของมันเล็กชัดเจนนะครับแม้แต่พิกาชูก็ยังอุ้มมันได้เช่นกันคอสโมมก็เป็นโปเกมอนตัวที่3จากเจนที่7รวมกับอาบูรี่และก็คิวาว่านะครับที่เป็น1ใน8โปเกมอนที่ตัวเล็กที่สุดในบรรดาโปเกมอนทั้งหมดที่มีอยู่ณตอนนี้ไปที่ตัวที่6ยาบาชะจากเจนที่8มันเป็นโปเกมอนผีที่เชื่อกันว่าเกิดจากวิญญาณที่เข้าไปสิงในน้ำชาที่เหลืออยู่ในแก้วนะครับว่ากันว่าใครกินน้ำในแก้วนี้เข้าไปก็จะถูกมันดูดพลังชีวิตแต่คำบอกเล่าก็ได้บอกว่ารสชาติของมันแย่มากๆนะครับคงไม่มีใครคิดจะกินมันนอกจากเผลอหรือถูกบังคับให้กินแบบซาโตชิในอนิเมะเราอาจจะเห็นว่ามันดูตัวใหญ่กว่าตัวที่ผ่านมานิดนึงนะครับแต่เขาน่าจะวัดจากความสูงของแก้วที่อยู่ที่ราวๆ10เซนติเมตรเช่นกันยาบาชะก็เลยติด1ใน8โปเกมอนที่ตัวเล็กที่สุดมาด้วยไปที่ตัวที่7คอลเล็กเลฟในฟอร์มเดินเท้าต้องเฉพาะฟอร์มเดินเท้านะครับที่ตัวเล็กที่สุดเพราะฟอร์มกล่องจะมีส่วนสูงอยู่ที่30เซนติเมตรสงสัยจะวัดจากความสูงของหีบด้วยนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าดอกไม้ตัวที่ผ่านมาไม่นับแต่หีบของตัวนี้ดันนับซะงั้นส่วนฟอร์มเดินเท้าจะมีส่วนสูงอยู่ที่10เซนติเมตรเท่านั้นเหมือนกับตัวที่ผ่านมาคอลเล็กเลฟเป็นโปเกมอนผีที่เกิดจากกิเลสของมนุษย์ที่ซึมเข้าไปในเหรียญเมื่อมันมีชีวิตมันก็จะคอยตามหาเหรียญไปช่วยชีวิตของมันนะครับจนกว่าจะได้เหรียญครบ999เหรียญเพื่อเปลี่ยนร่างในอนิเมะเราก็จะเห็นว่ามันตัวเล็กจิ๋วมากๆเดินตามหาเหรียญในเมืองแบบว่ากลัวมันโดนเหยียบแทนนะครับเพราะคนแทบไม่สังเกตเห็นมันด้วยซ้ําไปที่ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่8ชาเดสจากเจนที่9
โปเกมอนที่เพิ่งถูกเปิดตัวใน DLC ภาค Scarlet Violet เมื่อไม่นานนี้เองแต่มาถึงก็มาติด1ใน8โปเกมอนที่ตัวเล็กที่สุดเลยเพราะส่วนสูงของมันก็อยู่ที่10เซนติเมตรเช่นกันชาเดสเป็นโปเกมอน Convergence Species ของยาบาชะโปเกมอนแก้วน้ำชาตัวที่ผ่านมานะครับยาบาชะเป็นชาอังกฤษส่วนชาเดสเป็นมัทฉะชาเขียวญี่ปุ่นว่ากันว่ามันเป็นโปเกมอนที่เกิดจากความเสียใจของปรมาจารย์ด้านชงชาที่ไม่สามารถทำให้ศิลปะการชงชานั้นสมบูรณ์ได้มันจะคอยโปรยผงมัทฉะออกมาใส่คนและอาหารหากใครสัมผัสหรือกินมันเข้าไปก็จะถูกดูดพลังชีวิตนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโปเกมอนที่ยังใหม่อยู่ก็เลยยังไม่เคยปรากฏตัวในอนิเมะมีแต่ภาพจากเกมนะครับซึ่งผมยังสงสัยว่ามันสูง10เซนเท่ากันยังไงในเมื่อชาเดสดูสูงกว่ายาบาชะชัดเจนหรือเขาว่าจะความกว้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับและนี่ก็คือโปเกมอนทั้ง8ตัวที่มีขนาดตัวเล็กที่สุดในโลกณตอนนี้ที่โปเกมอนยังอยู่ในเจนที่9นะครับคิดเห็นอย่างไรหรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ